เรามาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับยามเช้าแบบนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT กันดีกว่าข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตกันไปที่โทรศัพท์มือถือแบรนด์ Oppo ครับในรุ่นของ Reno 4C 5G ครับหรือ 4Z ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยคาดการณ์ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซตหรือสเปคเนี่ยใกล้เคียงกับ Oppo A92s ที่รุ่นเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหลังจากที่ Oppo ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo A92s โทรศัพท์มือถือระดับกลางที่รองรับเครือข่าย 5G ในประเทศจีนมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 800ในราคาเพียงแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นโดยล่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวนะครับได้โผล่บนฐานข้อมูลกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้ใช้ชื่อว่า Oppo A92s เสียแล้วจะใช้เป็น Oppo Reno 4Z 5G แทนนะครับโดยคร่าวๆของตัว Oppo Reno 4Z 5G รุ่นนี้จะเป็นโทรศัพท์มือถือมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.57 นิ้วพร้อมค่า Refresh Rate สามารถไปได้สูงถึง 120Hz ขับเคลื่อนโดยชิปเซต MediaTek Dimensity 800และเป็นชิปเซตที่รองรับเครือข่าย 5G ในตัวแต่ยังไม่ชัวร์นะว่าจะสามารถใช้คลื่นความถี่ 5G ในบ้านเราได้หรือเปล่าส่วน RAM เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2รุ่นคือ 6GB แล้วก็ 8GBกล้องหลังจัดมาที่4ตัวความละเอียดชัดที่เลนส์หลัก48ล้านพิกเซลต่อมา Ultra Wide 8ล้านมาโคร2ล้านและ Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับเอาไว้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์หรือโหมด Portrait Mode ของเขาส่วนสเปคแบบเต็มๆนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมออกมาก็คือในเรื่องของกล้องหน้าให้มันถึง2ตัวเลนส์หลัก16ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ด้วยจะเห็นว่าสเปคของ Oppo Reno 4Z 5G นั้นเนี่ยแทบจะเหมือนกับ Oppo Reno A92s ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมารอรุ้นกันแล้วว่าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะเดินทางมาเปิดตัวในบ้านเราเมื่อไหร่นะครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เปิดในจีนนั่นแหละแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อเฉยๆไว้เปิดตัวเมื่อไหร่เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันหน่อยครับสำหรับแฟนๆ Oppo ถัดมาที่ข่าวที่2ครับไปที่โทรศัพท์มือถือเกาหลีกันบ้างนั่นก็คือแบรนด์ LG ครับมีการเปิดตัว LG Q92 5G โทรศัพท์มือถือระดับกลางเน้นความพรีเมียมมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 765G ในราคาสุดคุ้มที่ 13,200 บาทนะครับหลายๆคนคงคิดแล้วว่า LG เนี่ยไม่ได้ทำตลาดในบ้านเราแล้วจะเอาโทรศัพท์มือถือคร่าวๆเกี่ยวกับแบรนด์นี้เนี่ยมาทำทำไมเนาะหลายๆคนนะครับก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ LG รุ่นใหม่ๆอยู่เหมือนกันแต่เป็นในลักษณะของการซื้อเครื่องฮิ้วเข้ามานะครับบางคนก็ยังหลงรักแบรนด์นี้อยู่เราก็เลยมาอัปเดตให้ทราบกันนิดนึงนะครับLG เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ครับในรุ่นของ LG Q92 5G เน้นความพรีเมียมแบบเรือธงในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus สัดส่วนของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่20:9ครับขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 765G ส่วน RAM ให้มา 6GB ลำโพงคู่แบบสเตอริโอแถมยังได้มาตรฐานการนั้นกันฝุ่น IP68 อีกด้วยจากราคาที่เปิดตัวมาก็ดูสุดคุ้มเหมือนกันนะครับเพียงแค่ 499,000 วอนหรือตีเป็นเงินไทยก็มา 13,200 บาทครับหลังจากที่มีข่าวลือมาร่วมเดือนนะครับว่า LG เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของตัวเองแล้วก็มีภาพหลุดออกมารัวๆเลยว่ารุ่นนั้นจะเป็นรุ่นไหนล่าสุดก็ได้ชื่อว่า LG Q92 5G หน้าตาดูเผินๆก็ดูคล้ายๆกับ LG Velvet นั่นแหละที่มีการเปิดตัวไปในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนออกไปสเปคก็เขาจะใช้ชิปเซต Snapdragon 765G นะครับที่รองรับเครือข่าย 5G ในส่วนของ RAM ก็ให้มา 6GB กล้องหลัง4ตัวประกอบไปด้วยเลนส์ Wide Ultra Wide Macro และ Depth ครับสิ่งที่สำคัญก็คือรุ่นนี้กระน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทแบตเตอรี่จัดมาที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็วที่15วัตต์ครับราคาและวางจำหน่ายของตัวโทรศัพท์มือถือ LG Q92 5G ทาง LG ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเป็นวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งแน่นอนว่าก่อนเราจะรับข่าวนี้เนี่ยก็คือวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง3รายเลยในประเทศเกาหลีใต้ในราคา 499,000 วอนหรือประมาณ 13,200 บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดถึง3สีได้แก่สีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเข้มครับอย่างไรก็ดียังไม่มีรายละเอียดว่า LG จะนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นำไปขายนอกประเทศเกาหลีใต้หรือไม่นะครับยังไงถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับ
และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดตามเราต่อไปครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย